นุกปายเคลียร์ชัดประเด็นท้องไม่ท้องก็ได้ว่าเป็นกระแสคู่จิ้นที่มีดราม่าบ่อยเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะเคยประกาศลดความสัมพันธ์เลิกเป็นคู่จิ้นกันนานแล้วจนเกิดเป็นดราม่าอยู่พักใหญ่แต่หลายคนนั้นก็ยังติดตามให้ความสนใจกับความสัมพันธ์อยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับคู่นักร้องชื่อดังนุกธนดลกับป้ายป้ายโอริโอที่ถูกยกให้เป็นนักร้องคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆนะคะแล้วก็คล้องใจแฟนคลับได้อย่างล้นหลามต่อมาทั้งสองนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์กันอีกครั้งโดยเป็นการบอกว่าเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนจนได้คำจำกัดความไว้ว่าเพื่อนยิ่งพาแฟนๆตั้งข้อสงสัยกันไปอีกนะคะจนเกิดดราม่าความสัมพันธ์อีกทั้งก็ยังมีข่าวลือออกมาอีกว่าป้ายป้ายนั้นกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยและในงานประกาศรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดนะคะประจำปี2023ก็ได้สัมภาษณ์ทั้งคู่ถึงเรื่องข่าวดังกล่าวซึ่งนุกและป้ายนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์คู่กันถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์ว่าสรุปสถานะเฟื่อนหรือแฟนทุกคนก็คิดว่ามารีเทิร์นกันหรือไม่ซึ่งทางด้านนุกเองก็ได้บอกว่าเรามีหลายสถานะให้เรียกพวกเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งบัดดี้เป็นทั้งเพื่อนแต่รวมๆแล้วพวกเราก็คือคนที่รักและไว้ใจกันแล้วก็ยังเป็นแหล่งรวมพลังใจที่คอยมอบให้กันเสมอมาไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันต่อๆไปถึงในอนาคตเลยเราก็จะเป็นเพื่อนกันอยู่แบบนี้กันตลอดไปไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ซึ่งหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าจะทิ้งกันหรือไม่เราจะบอกเลยว่าพวกเราจะจับมือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปอารมณ์เหมือนแบบมองตาก็รู้ใจกันนอกจากนี้ทางด้านปายเองก็ยังได้มีการถูกถามว่าอยู่กับนุกแล้วมีความสุขหรือไม่นั้นซึ่งปายก็ได้มีการตอบว่านุกก็คือเพื่อนที่ปายไว้ใจมากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ปายเข้ามาในค่ายเลยจนวันนี้เขาก็คือคนที่เราไว้ใจมากที่สุดอย่างที่ทุกคนได้ฟังก็คือความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีหรอกว่านุกไม่น่าไว้ใจเพราะนุกคือเพื่อนที่รักและหวังดีต่อกันส่วนนุกเองก็ได้มีการถูกถามว่าอยู่กับปายแล้วรู้สึกยังไงซึ่งนุกก็ยอมรับว่าคือคนที่ไว้ใจกันและรับรู้เป็นคนแรกๆเลยเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปงานหรืออยู่ที่บ้านไปกินข้าวด้วยกันก็เป็นปกติและนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนุกปายที่ได้ออกมาตอบถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์รวมถึงทั้งคู่นะคะก็ได้ออกมาเคลียร์ข่าวดราม่าจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าปายปายนั้นกำลังตั้งท้องอยู่ซึ่งปายเองก็ยอมรับว่าค่อนข้างตกใจตนจะท้องได้ยังไงพอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็รู้สึกเซนซิทีฟอยู่แล้วมีเอารูปไปแต่งหญิงบ้างก็มีข่าวแบบนี้ออกมาบ้างแต่ถ้าหากเข้าใจในมุมนั้นไหมก็เข้าใจแต่ในมุมของเราก็คือมีเสียใจแล้วก็แอบน้อยแล้วก็รู้สึกเสียเซลล์กับตัวเองเหมือนกันและพอมีข่าวออกมาว่าท้องก็จะทำเราเสียภาพลักษณ์ไปด้วยตอนนั้นก็คิดว่าจะออกมาแก้ข่าวอยู่แต่พอนุกเห็นนุกก็ออกไปโพสต์ก่อนพอหลังจากที่โพสต์คุณก็เลยโยงว่าเป็นผัวเมียกันซึ่งคำว่าผัวเมียหลายคนก็อยากจะให้ใช้คำว่าให้เกียรติกันมากกว่าคำนี้สำหรับไปเองไปมองว่าอาจจะเป็นคำที่ซอฟสำหรับทุกคนแต่สำหรับไปมันก็แรงอยู่เพราะว่าอย่างนึงเราก็เป็นสาวหล่ออยู่แล้วและกับคำว่าเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอนั้นตัวนุกเองก็ค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะว่านุกกับไปอย่างที่อยู่มาทุกวันนี้พี่ๆ FC ที่เขาจะรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไปจุดนั้นจุดที่เป็นผัวเมียที่ต้องไปตั้งท้องทุกวันนี้พี่ๆ FC ก็เข้าใจในตัวเราซะส่วนใหญ่ทางนี้ทางคู่ก็ยืนยันได้ว่าการที่ไปตั้งท้องนั้นเป็นเฟคนิวนั่นเอง